สวัสดีค่ะมื้อนี้จะพามาเก็บผักสาบนะคะสิเก็บเป็นลวกกินกระปนจ้าเบิ่งสภาพสวนหกมากเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเครื่องตัดหญ้ามันพังนะคะก็ได้ทรงสอมอยู่เขาละสอมใส่ไว้แล้วตั้งแต่อาทิตย์ก่อนพูดเนาะก็เป็นเกือบ2อาทิตย์นะคะเบิ่งสภาพฝนตกมาเมื่อกี้ข้างเอกหญ้าพืชเลยไอ้ล่าไม้ไผ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นห้างร้านที่เขาเฮ็ดไว้ให้ผักสาบนะคะผักสาบกำลังเลื่อยผักสาบก็งามแต่ว่าที่งามกว่าผักสาบรู้สึกว่าจะเป็นหญ้าอยู่ข้างล่างนะคะนี่ผักสาบสำหรับคลิปนี้ก็จะถ่ายให้ลูกค้าที่บ่เคยเห็นต้นใหญ่ของผักสาบเบิ่งนะคะเพราะว่ายังมีบางท่านเขามาสอบถามว่าต้นใหญ่มันเป็นยังไงนะคะเห็นแต่พี่บัวโพดกามันเนาะต้นกากับต้นน้อยๆเนาะนี่ค่ะมันจะเป็นไม้เถาไม้เครือยาวๆหน่อยนะจ๊ะยอดอ่อนนะคะยอดอ่อนเอาไปลวกกินกับน้ำพริกกินกับปนกินกับลาบได้หมดจ้ะตอนนี้ปั๊บปนไปกับยอดอันหญ้านี่นะยอดหญ้านี่เดี๋ยวสิตัดออกอยู่ขึ้นพันกันไปเรื่อยเรื่อยจ้ะช่วงนี้ยุ่งในสวนผักสาบจะหลายจักหน่อยนะคะคันลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมสวนถ่าแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาเคลียร์หญ้าออกก่อนจ้ะช่วงนี้ก็สวนอย่าลืมใส่รองเท้าบูทนะคะใส่รองเท้าบูทเสื้อแขนยาวแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้ตียุ่งนะคะเพราะว่ายุ่งหลายมากเลยจ้ะโอเคเราจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักสาบกันนะคะนี่จะเป็นยอดอ่อนของผักสาบนะคะบดแดงกับมากลายยอดอ่อนเราสามารถเก็บได้ยาวประมาณสักเมตรหนึ่งพอนะคะว่าใบมันจะอ่อนอวยสวยจ้ะกินได้หมดจ้ะใบมันยอดผักสาบค่ะยอดอ่อนๆได้หมดแดงกำลังมากเลยว้าวผักสาบเก็บผักสาบได้แล้วจ้ารู้สึกจะพ่ายแพ้ตอนยุ่งนะคะว่าไม่ตียุ่งกับแบตหมดแล้วเดี๋ยวจะออกจากสวนก่อนโอเคค่ะบรรยากาศของสวนผักสาบหน้าฝนมาฝากเพื่อนแค่นี้จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย